สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินข้าวต้มกุ้ยที่ทำเองนะคะก็คลิปทำไม่ได้ถ่ายแล้วเพราะว่ามันก็กับข้าวเหมือนเดิมนะคล้ายๆเดิมๆที่ซึ่งเคยทำไปแล้วก็ทำคลิปกินดีกว่าเนาะนี่ก็จะเป็นผัดผักกาดขาวนะคะชอบกินนะใส่หมูเนื้อแดงช่วงนี้หมูเนื้อแดงมันจะถูกหน่อยนะคะใส่พริกขี้หนูด้วยผัดแป๊บเดียวนะคะผักจะได้ไม่สลดเห็นไหมอันนี้เป็นไข่เจียวนะคะใช้ไข่หนึ่งฟองก็ใส่พริกขี้หนูกับมะเขือเทศนะคะอันนี้เป็นซอสพริกศรีราชาผสมซอสมะเขือเทศแล้วก็นี่เป็นกระเทียมดองนะคะที่ซื้อมาแบบกรอบเลยยังดีผัดผักนี่จะง่ายค่ะเพราะว่าอันนี้ใช้หัวเดียวนะคะ5บาทได้จานใหญ่เครื่องปรุงมันจะมีแค่น้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวแล้วก็เรามาใส่น้ำปลาทีหลังนะคะถ้ารู้สึกว่าอยากให้มันหอมก็เหยาะนิดเดียวแต่ถ้ายังเค็มไม่พอก็เหยาะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยคลิปอินคลิปอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ทำก็คืออิ่มเน้นนะคะอิ่มอย่างที่อิ่มเน้นว่าอิ่มเล่นด้วยนะคะขายของด้วยนะคะวัตถุประสงค์อิ่มชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสังเกตก็คือตั้งแต่อิ่มเล่นโซเชียลมาก็คืออิ่มเน้นเพื่อความบันเทิงของตัวเองเป็นคนแรกก่อนนะคะคือทำแล้วมีความสุขถึงทำนะถ้าทำแล้วรู้สึกเป็นทุกข์ก็จะไม่ทำแค่นั้นเองนะคะดังนั้นถ้าจะมาคาดหวังว่ามาดูช่องอิ่มแล้วจะต้องเป๊ะเป็นโปรดักชันเฮาส์เหมือนช่องอื่นๆไม่ใช่นะคะช่องอิ่มไม่ใช่โปรดักชันเฮาส์นะไม่ได้ทำแบบไม่ได้ทำ เพื่อมีสปอนเซอร์เพราะว่าอิ่มไม่มีสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์ของอิ่มก็คือลูกค้าหรือใครที่เข้ามาดูแล้วเห็นสินค้าอิ่มที่เขาอยากได้แล้วก็ช่วยอุดหนุนนะคะคือบางคนเขามีน้ำใจเข้าไปช่วยอุดหนุนหรือถ้าบางคนเขาเห็นว่าในช่องอิ่มมันไม่มีของที่เขาต้องการเขาอาจจะถามว่าฝากซื้ออันนั้นอันนี้ได้ไหมในเชียงใหม่ก็คือรับหิ้วเนี่ยนะคะอิ่มก็จะบวกค่าหิ้วไปนะคะซึ่งก็เข้าใจกันว่าถ้าราคาโอเคมันก็ตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ถ้าราคามันไม่โอเคมันก็แค่ไม่ตกลงกันเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณคนที่เข้ามาดูเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าจริงๆคนเข้ามาดูอิ่มรู้ว่ามีหลายประเภทก็ถ้าคุณอยากเจริญเติบโตและใช้ประโยชน์จากคลิปใดๆก็ตามก็ลองคิดนะคะลองคิดตามนะคะเวลาดูก็คิดเป็นคิดบ้างนะคะคิดบ้างไม่ใช่ว่าดูคลิปอิ่มแล้วก็มาใส่อารมณ์แบบอะไรถ้าไม่ถูกใจก็มาใส่อารมณ์ไม่ใช่นะคะคือไม่ใช่แค่ขนาดนั้นนะคือคลิปอิ่มนี่มันไม่ได้ทำลายสังคมเลยนะวันมีแต่คลิปกินนะคะขอให้ดูดูก่อนแล้วคิดก่อนที่จะดราม่าเนาะอิ่มชอบทำคลิปเพราะว่าตอนเด็กๆเก็บกดนะคะ
ที่บ้านไม่มีกล้องวิดีโอนะคะตอนเด็กแบบอยากได้กล้องวิดีโอมากเพราะเห็นบ้านเพื่อนเขาถ่ายวิดีโอได้แล้วนะคะในยุคนั้นนะคะบ้านเพื่อนบางคนเขาเป็นลูกคนมีตังค์เนาะเราขออนุญาตจบคลิปเท่านี้ค่ะมีสายเข้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ